เรามาวิเคราะห์กันนะคะว่าทำไมเจเจนุสราต้อมคำถึงมีคนต้องการตัวเพื่อจะให้ไปอยู่ในทีมตัวเองไปดูก่อนค่ะว่าวีคที่3นี้เจเจนุสราต้อมคำไปอยู่ในทีมใคร Let's get started Team Shayla are you ready You're on the clock My first pick is Nutsara Tongkom My first pick is Nutsara Tongkom Yourself and Betty Nutsara Tongkom one of the top picks no surprise she was the first setter taken in the last draft she played on the orange squad she was taken in round 1 third pick both times and now she's popped up to first pick thanks to Shayla so there she is jumping in Oh Shayla first I go first no I really like to play with Nuti because of this yeah I give her like my first pick I have a good connection and I think we can do great again yeah and me too I would love to play with Shayla because it's just one of the my dream to play with herเจเจนุสราต้อมคำนะคะเคยเป็นกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาระดับโลกด้วยการคว้าตำแหน่งมือเซตอันดับหนึ่งประจำทัวร์นาเมนต์ระดับโลกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2019แค่นี้ทุกคนก็อยากได้แล้วที่สำคัญสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVBประกาศให้นุสราต้อมคำมือเซตอัจฉริยะของไทยเป็นหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ติดทำเนียบ1ใน100สุดยอดนักวอลเลย์บอลและทีมวอลเลย์บอลของโลกที่ทรงอิทธิพลในทศวรรษตามรายชื่อที่ประกาศในเว็บไซต์วอลเลย์บอลเวิลด์อีกอย่างเจเจได้ไปเล่นลีกหลายประเทศมากนำสโมสรลีกต่างๆเข้าแชมป์คว้าแชมป์อันดับหนึ่งเยอะมากที่คุ้นเคยกันก็คือเฟเนบาเช่เห็นเวลาแบบนี้ใครๆก็อยากเลือกเป็นอันดับหนึ่งไปฟังแม่ชิลาพูดอีกรอบ My first pick is Nutsara Tongkom My first pick is Nutsara Tongkom ปรบมือค่ะ